ลามอลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยมีคนถามมาว่าไปหาหมอดูเพื่อดูฤกษ์ยามไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งงานว่าวันไหนดีหรือจะออกเดินทางว่าวันไหนดีอย่างนี้ผิดต่อหลักการอิสลามไหมคำตอบก็คือผิดต่อหลักการอิสลามนะครับเพราะว่าหมอดูไม่สามารถจะรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับมันอาตากาฮินันเอาอัรรอฟันฟะซัดดะกะบิมายะกูลูฟะกอดกะฟะรอบิมาอุนซิละอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามไปหาหมอดูโหราศาสตร์แล้วก็เชื่อตามสิ่งที่เขาบอกเลยว่าต้องเป็นจริงอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนี้เท่ากับเขาปฏิเสธอัลกุรอานคำพีที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับอย่าไปหาหมอดูเรื่องการทํานายทายทักนะครับเพราะว่าไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เราขอต่ออัลเลาะห์ก็แล้วกันนะครับอัสสลามุอะลัยกุม